สายไฟสามกองนี้สามกองเป็นไฉนไฟคือราคะหนึ่งไฟคือโทสะหนึ่งไฟคือโมหะหนึ่งภิกขุทั้งหลายไฟสามกองนี้แหละอันนี้พระองค์นำมาสอนกับใครพวกไหนพวกชดินใช่ไหมที่ยังบูชาไฟอยู่ชดินสามพี่น้องพระองค์ก็ให้เผาไฟคือราคะโทสะโมหะไฟในภายในพระองค์ตรัสต่อว่าไฟคือราคะย่อมเผาสัตว์ผู้กำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วในกามทั้งหลายตัวกามทั้งหลายก็คือความพอใจในอำนาจความตริตรึกอันเกิดจากกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอย่างนี้ส่วนไฟคือโทสะย่อมเผานรชนผู้พยาบาทมีปกติฆ่าสัตว์โทสะพยาบาทก็โทสะฆ่าสัตว์ก็โทสะนะอยู่ในกองไฟคือโทสะถ้าผัสสะยังไม่เกิดนะโทสะก็ยังไม่มานะทั้งผัสสะของอวิชชาสัมผัสหรือตัวสัมผัสอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลม ก็รวมเป็นโทสะทั้งหมดเนี่ยดังนั้นพอผัสสะเกิดพยาบาทเกิดละการเบียดเบียนเกิดการทำลายล้างการฆ่าตามมาการประหารด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสัตราด้วยอาวุธบาปอกุศลเป็นอเนกก็เกิดขึ้นจากโทสะที่เรามีเคยไหมเจอคนนี้ไม่ได้เนี่ยเกลียดปื๊ดขึ้นมาเลยเห็นไหมเห็นนะสัมผัสนะทางตานะสัมผัสทางหูได้ยินเสียงคนนี้มาปุ๊บก็ปื๊ดขึ้นเลยนะเกิดสัมผัสเกิดโทสะขึ้นมาเกิดพยาบาทขึ้นมาละดังนั้นหน้าที่เราอย่างเดียวคือระงับไฟคือโทสะคนจะดีจะไม่ดีก็ตามเราก็ต้องประสบอยู่แล้วไม่เจอคนนี้ก็ไปเจอคนหน้าปุถุชนมีปริมาณมากเท่ากับดินมหาปฐพีโยมจะหลบได้มั้ยเนี่ยหลบไม่มีทางเลยนะมัวแต่จะไปหลบก็ตายก่อนโทสะก็ยังอยู่ใช่มั้ยดังนั้นหน้าที่เราก็คือดับโทสะดับพยาบาทดับเบียดเบียนนะไม่ใช่แต่บุคคลนะสถานที่ไปเจอสถานที่อืมระลึกละปรุงแต่งละใช่ไหมอ๋อนี่ที่นี้เคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพระอรหันต์เป็นไหมพระอรหันต์เป็นไหมมีสัมผัสแล้วปรุงไหมเจอเมืองหนึ่งแล้วโอ้เมืองนี้เคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะปรุงอยู่แต่ยังไงวางปล่อยวางละขันธ์5ที่ท่านใช้เนี่ยก็เป็นขันธ์5เฉยๆใช่ไหม
ตั้งแต่มโนเลยอนุแรกของมโนไม่มีความเป็นตัวท่านของท่านเพราะท่านรู้แล้วหลุดพ้นแล้วใช่ไหมแต่ขันท่านยังตั้งอยู่เนี่ยท่านก็ใช้ขันห้าจนกว่าขันห้าจะแตกทำลายใช่ไหมดังนั้นพระผู้มีพระภาคบางทีเดินไปพบเมืองก็เมืองหนึ่งก็แย้มพระสวนใช่ไหมสัมผัสกระทบแต่ขณะที่สัมผัสกระทบเนี่ยไม่มีความเป็นตัวท่านของท่านตั้งแต่มโนแรกเลยที่เข้าไปกระทบไปอะไรนะพระอานนท์สังเกตเห็นเข้าก็เลยถามพระองค์ก็บอกอ่ะเมืองเนี้ยเคยรุ่งเรืองมาแต่ก่อนนะหรือว่าไปเจออีกเมืองก็เคยเป็นที่ปรินิพพานของอรหันตสัมมาสัมพุทธะตั้งหลายพระองค์นะนะอย่างนี้เคยเสด็จมาที่นี่นะพระองค์ก็อาศัยเหตุในการบัญญัติพระธรรมดังนั้นขันห้าสำหรับพระอรหันต์แล้วพระองค์ก็จะไม่ถือว่าไม่ยุบไม่ก่อไม่ขว้างทิ้งไม่ถือเอาไม่ทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองนะมันจะเป็นกองก็ไม่ไปกระจายนะไม่ทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองก็มันก็เป็นเรื่องของมันทำงานกันเองไปตามเหตุพระองค์ก็เลือกหยิบเอานะเลือกหยิบเอาเพราะพระองค์หลุดพ้นแล้วจากสิ่งนี้ย่อมหลุดพ้นแล้วจากความยึดมั่นถือมั่นในแก้วน้ำใบนี้แต่โยมก็ยังใช้แก้วน้ำใบนี้ได้ใช่ไหมโยมก็ใช้แก้วน้ำในการดื่มกินได้นะแล้วโยมใช้แก้วน้ำแล้วโยมล้างไหมล้างยึดมั่นถือมั่นนี่ไปล้างแก้วทำไมอ่ะใช่ไหมก็เราล้างเพื่อให้มันสะอาดสะอ้านในการกินครั้งต่อไปแต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่านี้ของเรานี้เป็นเรานี้เป็นตัวตนของเราใช่ไหมดังนั้นเราก็ปฏิบัติต่อสิ่งนี้ต่อขันห้าไปตามปกติตามเหตุตามปัจจัยที่มันควรจะเป็นหรือว่าปล่อยวางแล้วไม่ซักเสื้อผ้าซักไม่ล่ะใช่ไหมไม่อาบน้ำไหมเดี๋ยวมันก็จะไปเข้าอัตตกิลมัฏฐานุโยโคซึ่งพระผู้มีพระภาคก็เคยกระทำมาแล้วใช่ไหมยังอาบน้ำอยู่นี่ยังไม่ปล่อยวางนี่ปล่อยวางจริงต้องไม่อาบสิพระองค์ก็ไม่อาบน้ำเลยเป็นปีไม่แม้แต่คิดจะเอามือลูบฝุ่นในกายตนเอง ผิวกายพระองค์ก็เป็นตะปุ่มตะป่ำไปหมดเลย ดังนั้นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยอย่าไปคิดเองต้องใช้ของพระศาสดาไม่งั้นมันจะไปเข้าสุดโต่งไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งไม่เป็นกามสุขขันธิกานุโยโคก็ไปเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยโค เหมือนพระเทวทัตคิดเองพอพระเทวทัตคิดเองปุ๊บก็เสนอพระพุทธเจ้าเลยนะขอให้ภิกขุเนี่ยนะอยู่ป่าตลอดชีวิตเข้าบ้านเรือนมีโทษนะเข้าบ้านเรือนไม่ได้เป็นกิเลสมีโทษอยู่ป่าอย่างเดียวเลยนะดูแล้วเคร่งดีไหมดูแล้วเคร่งดีนะแต่พระเจ้าไม่ให้ขออีกให้ภิกขุอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตเข้าที่มุงบังมีโทษถ้าพระเจ้าทรงมีพุทธานุญาตนี่อาตมานั่งในที่มุงบังอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องนั่งฟังธรรมกันใต้โคนไม้กันทั้งหมดนะแต่นี่พระองค์มีพุทธานุญาต
ว่าทำได้ไม่เป็นไรแล้วก็ทรงอนุญาตให้อยู่โคนไม้ได้ตลอดกี่เดือนนะตลอด8เดือนนะใช่ใน4เดือนที่เป็นการฝนให้อยู่ในที่มุงบังนะก็เลยมีเหตุของการจำพรรษาเกิดขึ้นนะ แล้วก็ขออะไรอีกล่ะให้ภิกขุไม่ฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตใครฉันปลาและเนื้อมีโทษพระผู้มีพระภาคก็ไม่อนุญาตพระองค์จึงมีพุทธานุญาตว่าเราอนุญาตให้ฉันเนื้อโดยสามส่วนคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราดังนั้นถ้าเนื้อนี้เราไม่รู้ว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยนะไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้ยินด้วยไม่ได้รังเกียจคือนึกได้นะด้วยเช่นว่าเกิดเดินบิณฑบาตไปบ้านหนึ่งก็เจอไก่อยู่ตัวหนึ่งทุกวันมาหลายปีนะพอบิณฑบาตวันนี้ไปอ้าวไก่หายและมีแกงไก่มาอยู่ในบาตรเอ๊นึกรังเกียจว่าเอ๊หรือไก่ตัวนี้นะมันโดนฆ่ามาหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ฉันได้นะอย่างเงี้ยไอ้โต้งหายนะก็เคยมีไก่อยู่ตัวมันบ้านชาวบ้านตรงข้ามวัดมันก็เป็นไก่ชนผู้ตรากตรำผ่านศึกมานานจนเขาปลดระวางก็ให้มาอยู่บ้านเฉยๆแต่ทีนี้มันไม่เลิกใครมาบ้านมันจะชนตลอดเลยกระโดดตีกระโดดจิกกระโดดนะแล้วก็ไม่เว้นแม้แต่พระพอภิกขุไปเดินบิณฑบาตนะเราตอนนั้นไปกัน3รูปบ้าง2รูปบ้าง1รูปบ้าง เราก็เจอกับไก่ตัวนี้นะมันก็ปรีเข้ามาระหว่างที่ชาวบ้านเจ้าของเขากำลังใส่บาตรเขาก็ห้ามมันได้นะมันก็ไม่ค่อยกล้าแต่พอใส่บาตรเสร็จคล้อยหลังเท่านั้นแหละมันก็วิ่งเข้าใส่เราเลยนะกระโดดขึ้นตีนะจีวรก็เลอะขี้เลนไปหมดเลยนะเราก็ไม่ได้ทำยังไงก็อดทนไปนะกลับมาก็มาซักย้อมจีวรอะไรกันใหม่นะผ่านไปนานๆอ้าวไอ้โต้งหาย มันไปไหนของมันนะเนี่ยนะแต่หน้าตาไก่มันยับเยินมากเลยนะมันเข้าใจเลยว่าผ่านศึกมามากนะไปถามว่าอ๋อเป็นไก่ชนอดีตไก่ชนเก่านะครั ้งหนึ่งมันกระโดดขึ้นตีภิกขุที่อยู่ข้างหน้าตมามันโดดพลาดหัวไปชนบาทเพราะมันกระโดดลอยขึ้นมาเลยบินกระพือปีกด้วยหัวชนบาดโป๊กพอดีเลยมันก็ลงไปมึนแบบควงอยู่สักพักจะล้มมีล้มแหละเซไปเซมานะ
นะโดนวิบากนะแต่เราโดนตีอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนนะหลายเดือนมากเลยเราก็เอ๊ะเจ้าของเขาก็ไม่ห้ามปาไม่ทำอะไรเราก็อดทนไปนะไม่ต้องไปบ่นไปอะไรเป็นภิกขุเป็นสมณะเราก็มีขันติอดทนนะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอยากจะว่าอยากจะบอกเหมือนกันน่ะแต่ก็เฉยเอันนี้เรื่องไก่หมาก็มีนะตอนใส่บาตรก็ไม่ว่าอะไรพอคล้อยหลังกันนั้นนะงับนะโดนสองรอบเนี่ยนะรอบแรกกันที่น่องรอบสองที่หน้าแข้งนะวันหลังมาเอาอีกนะเดินบินทบาทนี่ก็เสี่ยงภัยนะมีหมาแล้วไม่เข้าไปเหรอจะไม่เข้าเขาก็ยืนรอให้เราเข้าไปเราก็ต้องเข้าไปแหละ วัดดวงไปแต่เราก็ทำจีวรยาวๆ เพื่อมันจะกัดผิด นะบางครั้งมันก็กัดผิดแต่ครั้งนั้นมันกัดถูก มาอยู่ที่ศาลาก็เริ่มปวดแผลที่หมากัดก็ไม่รู้มันเป็นบ้าหรือเปล่าแล้วอยู่คนเดียวตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็โชคดีมีโยมอยู่คนเข้ามาเพราะเราก็เลยนั่งตอนนั่งฉันก็เลยนั่งเอาขายืดมาเพราะมันเริ่มเจ็บงอขาไม่ค่อยได้โยมคนนี้ก็อยู่แถวปากคลองเข้ามาถวายอาหารพอดีก็เลยบอกอ๋ออาจารย์เป็นอะไรบอกโดนหมากัดมาหมาบ้านนู้น ก็เลยนิมนต์ไปฉีดยานะไม่งั้นป่านนี้เป็นบ้า คงตายไปแล้วมั้งอันนี้เรื่องสุนัขตัวต่อก็มีตัวต่อแต่ก่อนมันมาตั้งรังแถวนี้หัวมุมศาลานะช่วง ตี 4 ตี 5ก็กวาดทำความสะอาดศาลาพอกวาดมาถึงมุมนี้โป๊กเลยแน่โดนหลายสัตว์เหมือนกันนะเนี่ยอยู่มาเนี่ยฮะวิบากนะอันนี้เรื่องต่อเรื่องตะขาบอีกตะขาบนี่โดนสองรอบรอบแรกที่ลงยอมนะมาทำกิจตอนเช้ามืดๆไม่มีไฟนะ ก็เดินไปซักผ้าล้างภาชนะก็ไปเหยียบมันเฉี่ยวๆมันก็ตวัดขึ้นมา ขามันเยอะไงเอ้ยอะไรกุ๊กๆๆๆเต็มหลังเท้าสะบัดปุ๊บมันก็ไปกระเด็นไปก็บอกคนอื่นบอกป้าขาวบอกป้าด้วยกันเออระวังตะขาบนะมันมาแถวนี้เราก็ล้างภาชนะต่อสักพักมันมาอีกรอบนึง
ทีนี้โดนเลยก็ตัวโตเหมือนกัน ขนาดนิ้วโป้งครั้งที่สองเนี่ยตอนนั้นศาลาไม้นี่ยังไม่มีซีกนี้มีแค่ซีกเสาสุดอยู่แค่เนี้ยต้นนี้แล้วก็เสาชายน้ำนี่สองฝั่งนี้ตรงนี้ยังไม่ได้สร้างตรงนี้ก็จะเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งเอาไว้เก็บข้าวของช่วงนั้นอาตมารู้สึกว่า กลับมาจากวิเวกใหม่ๆแล้วเป็นมาเลเรียก็มานอนที่นี่ไงก็ตะขาบมันก็ขึ้นตามเสามาลอดรูขึ้นไปในห้องนอนพักอยู่ประมาณตีสองได้เอ๊ะอะไรกัดศีรษะครั้งที่หนึ่งมันก็กัดอีกครั้งที่สองแปลกๆพอกัดครั้งที่สามไม่ใช่ยุงแล้วเนี่ยก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟโอ้โหตะขาบตัวเบลิ่มเลยนะ จะเลยเอาผ้าเช็ดเท้าทำหนาๆหน่อยแล้วก็ตะปบจับมันแล้วก็ใส่ในกระโถนไว้มันก็ขึ้นไม่ได้มันลื่นกะเดี๋ยวเช้าก็ไปปล่อยมันขนาดโดนกัดที่ขายังปวดไปตั้งหลายวันนี่กัดที่หัวดูท่าจะแย่ก็เลยนั่งสมาธิดีกว่าไม่ต้องนอนแล้วนอนก็คงนอนไม่ไหวนะก็นั่งสมาธิอยู่2ชั่วโมงก็ค่อยดีขึ้นแล้วก็เลยพักต่อไม่ได้ไปหมอที่ไหนมีอยู่ไม่มีใครเลยวัดพระเจ้าถึงบอกเวลาเราอยู่คนเดียวอยู่ป่าอยู่ที่ไหนตามคนเดียวเนี่ยงูตะขาบแมลงป่องจะกัดเราตายเราจะพลัดตกหกล้มนะมนุษย์จะเบียดเบียนนะเสือโคร่งเสือดาวเสือต่างๆพวกนี้จะมาทำร้ายเรามันก็มีโอกาสได้หมดอะ พระองค์ก็เลยไม่ให้เราประมาทต่อความตายนะเราตายได้ตลอดเวลา งูนี่ก็เฉียดกันไปเฉียดกันมาแต่ไม่โดนงูไม่เคยโดนไม่มีเวรกรรมต่อกัน ข้างในใครจะเดินไปดูก็ระวังงูด้วยนะเดี๋ยวจะเดินเพลินๆไปเหยียบมันเข้า นี่พระองค์ตรัสต่อว่าส่วนไฟคือโมหะย่อมเผานรชนผู้ลุ่มหลงไม่ฉลาดในอริยะธรรมะไฟสามกองนี้ย่อมตามเผาหมู่สัตว์ผู้ไม่รู้สึกว่าเป็นไฟผู้ยินดียิ่งในกายตนทั้งในภพนี้และภพหน้าดังนั้นหมู่สัตว์จะเห็นว่าราคะโทสะโมหะเป็นไฟเนี่ยเห็นยากเมื่อเห็นยากก็ไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งโทสะไม่ทิ้งโมหะนะไม่ทิ้งพระศาสดาก็เลยสอนให้เราเนี่ยฝึกทิ้งด้วยการละนันทิละความเพลินและไอ้ไฟเนี่ยมันตามเราไปทั้งภพนี้ภพหน้าเลยในเวลาถัดมาและถัดมาอีกนะสัตว์เหล่านั้นย่อมพอกพูนนรกกำเนิดเดรัจฉานนะอสุรกายเปรตวิสัยเป็นผู้ไม่พ้นไปจากเครื่องผูกแห่งมารส่วนสัตว์เหล่าใดประกอบความเพียร
ของอรหันตสัมมาสัมพุทธะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางวันสัตว์เหล่านั้นผู้มีความสำคัญอารมณ์ว่าไม่งามอยู่เป็นนิดย่อมดับไฟคือราคะได้ ส่วนสัตว์ทั้งหลายผู้สูงสุดในนรชนย่อมดับไฟคือโทสะได้ด้วยเมตตาและดับไฟคือโมหะได้ด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องให้ถึงความชำระกิเลสสัตว์เหล่านั้นมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนกลางวันดับไฟมีไฟคือราคะเป็นต้นได้ย่อมปรินิพพานโดยไม่มีส่วนเหลือล่วงทุกข์ได้ไม่มีส่วนเหลือ บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอริยสัจผู้ถึงที่สุดแห่งเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งถึงความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่พบใหม่ นี่ก็เป็นไฟสามกองที่พระผู้มีพระภาคให้เราดับฝึกละบรรเทาทำให้เบาบางลงไปทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือดังนั้นเราจะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจอใครก็เมตตาหมดนะ แต่ในขณะที่เมตตาหมดก็จริงก็มีการชี้โทษมีการกล่าวคำขนาบมีการบอกเตือนเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องพระองค์ก็ไม่ได้เป็นผู้นิ่งเฉยแต่มีการสรรเสริญและติเตียนบุคคลผู้ควรสรรเสริญและติเตียนตามความเป็นจริงโดยการอันควรซึ่งพระองค์จัดว่าการทำอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดเพราะเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นๆดังนั้นเราก็ต้องรู้จักกาละว่าการไหนควรทำอะไรควรทำอะไรไม่ใช่ให้ไฟในใจเราเนี่ยสุมตัวเราตลอดเวลาใช่ไหมอันนั้นก็เป็นผู้ที่หลงต่ออารมณ์ละ